นูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้คุณผู้ชมครับเราอยู่ในธีมขนมแห่งความรักครับอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วคุณผู้ชมมีขนมอะไรไว้ฝากดันลิงคุณผู้ชมหรือยังถ้าไม่มีวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำครับเค้กไอศครีมกะทิเค้กไอศครีมกะทิของเรามาในรูปทรงหัวใจแล้วไส้ไอศครีมกะทิเป็นสีชมพูหวานแหววเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับประทานกับคนที่คุณผู้ชมรักและก็เลือกสำหรับเทศกาลแห่งความรักในปีนี้นะครับและที่สำคัญสูตรนี้ทั้งหอมมันแล้วก็กลมกล่อมจากอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเลยครับเราเริ่มต้นด้วยการเตรียมส่วนผสมของไอศครีมกะทิก่อนนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำตาลทรายลงไปเจลาตินชนิดผงและเกลือป่นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมของของแห้งทั้งหมดให้เข้ากันก่อนพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีแบบนี้เราก็จะใส่น้ำลงไปจากนั้นคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันก่อนว่าส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้เปิดเตาใช้ไฟอ่อนๆอย่าแรงจนเกินไปนะครับคนตลอดเวลาจนกระทั่งสุกคนนะครับลักษณะเดือดแบบนี้ปุ๊บรีบปิดเตาคนผสมต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการคลายความร้อนเพื่อไล่ฟองอากาศเอาละเห็นไหมคุณผู้ชมลักษณะที่ได้เป็นแบบนี้เราก็รีบมาเตรียมเลยคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาตินะครับไม่หืนนะคุณผู้ชมเพราะไม่ได้แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์ใดๆเลยนะครับหอมมันกำลังดีน่ารับประทานมากคุณผู้ชมครับพอใส่กะทิหมดขวดก็คนให้เข้ากันพอส่วนผสมเข้ากันดีพักไว้เย็นสนิทแล้วเดี๋ยวเราเทลงเครื่องปั่นไอศครีมครับคนส่วนผสมจนกระทั่งเย็นสนิทจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วเราก็เตรียมเครื่องปั่นไอศครีมเทส่วนผสมที่ได้ลงในโถสำหรับปั่นอุ้ยกลิ่นกะทิหอมหอมใส่สีผสมอาหารสีชมพูลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมความรักเจ้มจนมากวันนี้ประเดี๋ยวส่วนผสมของไอศครีมกะทิของเราจะจับตัวเย็นแล้วก็ฟูขึ้นนะครับเตรียมพิมพ์ทรงหัวใจออกมาเลยคุณผู้ชมกดเค้กสปันเนื้อนุ่มๆให้เป็น2หัวใจเพราะเราทำ2ชั้น2ใจประกบประสบความสำเร็จคุณผู้ชมนำเค้กชั้นแรกขึ้นมาวางบนบอร์ดเอาพิมพ์วางกลับเข้าไปนะคุณผู้ชมตัวไอศครีมกะทิที่เราทำสีชมพูเสร็จแล้วก็มาตักไอศครีมใส่เกลี่ยให้เต็มพิมพ์เราต้องมีความรักที่เต็มหัวใจไม่รู้โบรู้แหว่งไม่ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะว่าเรารักไม่เต็มเกลี่ยให้เรียบนะคุณผู้ชมเอาละเต็มละอีกหนึ่งหัวใจวางลงไปเลยคุณผู้ชมให้แน่นๆไม่มีหลุดจากกันคุณผู้ชมนำเข้าตู้เย็นเดี๋ยวออกมาแต่งพร้อมเสิร์ฟครับเสร็จเรียบร้อยออกมาจากตู้เย็นอุ๊ยสืบที่รักลงรถมาแล้วคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟสตรอเบอรี่เป็นสัญลักษณ์ของความรักกูสเบอรี่ส่วนตรงนี้ขอเป็นดอกไม้สีชมพูหวานแหววตายแล้วคุณผู้ชมมันน่ารักจังเลยอ่ะพวกบรรดามุกพวกของประดับใส่เข้าไปนะคุณผู้ชมเพิ่มมูลค่าอุ๊ยน่ารักค่ะคุณผู้ชมเป็นความรักที่หวานระมุนหอมกลุ่นและเย็นชื่นใจคุณผู้ชมครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันแบบเป็นธรรมชาติไม่ขาวข้นเวอร์จนเกินไปและหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบกะทิคั้นสดครับคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าเมนูขนมแห่งความรักของเราจะเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณผู้ชมพิสูจน์ได้